มาชมกันรุ่นเที่ยวป่าโอเพ่นครับเป็นรุ่นใหม่ที่อาจจะมีการบรรจุเข้าระดับประเทศนะครับและเป็นรุ่นที่มีกองเชียร์เยอะจริงๆครับเพราะว่ารุ่นเที่ยวป่าเนี่ยจะมีสมาชิกเป็นกลุ่มออฟโรดชมรมออฟโรดต่างๆเนี่ยส่งเข้าประกวดและแข่งขันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีกันคันหรือ2คันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอมีรุ่นเที่ยวป่าเข้ามาส่งเนี่ยก็มักจะมีเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาเชียร์เข้ามาลุ้นกันขอบสนามเพราะฉะนั้นจะทำให้การแข่งขันในสนามเนี่ยนะครับสนุกสนานคนเยอะมากขึ้นนะครับเบอร์แรกและคันแรกก็คือตะเปาครับ70นะคุณประสานยังให้ผลนะครับจากทีมเปียกระยองเฮงเซอร์วิสหนุย4คูณ4ท้ายซอยสมบูรณ์ฟาร์มโอ้โหสปอนเซอร์เยอะจริงๆแสดงว่าฝีมือกันขับเนี่ยไม่ธรรมดาไม่งั้นสปอนเซอร์ไม่เยอะขนาดนี้นะครับก็ปั่นกระโดกกระเดกมาจากหลุมสลับแล้วก็มาเจอหลุมไอ้เข้ฝางถอดคลองแล้วก็วิ่งขึ้นไปตามระเบียบนะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ KZ รถจี๊ปครับคันต่อมาครับเบอร์99ครับพรวิษณุเมตตาประเสริฐนะครับจากทีม22นอฮอตบิดนะครับรถคันนี้สวยครับแต่งสวยสาวๆกรี๊ดกราดทีเดียวครับก็มาเจอหลุมสลับก็วินเลยครับเจอวินเข้าไปแล้วครับเพราะหลุมนี้เนี่ยค่อนข้างลึกนะรถการ์ตูนมาขุดไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ต้องวินเนี่ยครับก็คุณพาโชคคำนงเนี่ยก็ต้องเอาสมอบกไปจิกเนี่ยหลุดอีกแล้วครับสมอบกจับไม่ค่อยอยู่ครับเพราะว่าดินมันร่วนซุยจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหามุมใหม่ครับคันนี้ยางได้ข่าวว่าไปกัดดอกมาใหม่พวกผมก็เจอครั้งแรกผมก็เอ๊ะยางอะไรลายนี้ไม่เคยปรากฏว่าถามเพื่อนไปพวกไปมาเนี่ยปรากฏว่าไปกัดดอกมาจับดีขึ้นมาเดิมอีกครับก็มาลงหลุมไอ้เข้ฝังคลองครับหลุมแรกเลยก็วินเลยครับเพราะรถคันนี้ก็หนักพอสมควรเนี่ยเป็นคาน VX80 หน้าหลังเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะสู้หลุมที่ลึกๆเนี่ยรถหนักเนี่ยมักก็จะต้องเสียเปรียบรถเล็กเป็นเรื่องธรรมดาครับหลุมไม่แค่ขวางคลองเป็นหลุมปรับเสียนจริงๆครับแต่ละคันที่ลงมานี่น้อยคันมากครับที่จะสู้ขึ้นไปได้ก็วินจากหลุมที่1ก็วินข้ามหลุมที่2และหลุมที่3ก็หลุดไปเรียบร้อยครับสำหรับคุณพรวิษณุชาร์กไวนั่นเองครับรถผมเองครับนัด106ครับก็สาดมาก็เข้าโค้งหลุมสลับครับต้องตั้งลำก่อนฮะตรงนี้จริงๆหลุมลึกซ้ายกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสกระดกหน้ากระดกหลังแม่เป็นไงครับกระดกดีดหน้าดีดหลังเลยครับแต่ก็ผ่านไปได้ครับมาฟลุกจริงๆครับงานนี้ผมยังไม่คิดว่าจะขึ้นไปได้ฮะแต่ก็ขึ้นไปได้ครับตรงนี้นะครับที่ผมถอยหน้าถอยหลังเปิดเข้าประตูเข้าประตูออกอยู่ต้องหลายรอบเพราะแล้วผู้จัดการทีมบอกให้สู้เลยครับทีแรกเลยเนี่ยเราวางแผนกันไว้กับผู้จัดการทีมว่ามาถึงเนี่ยฝากบอร์ดเนี่ยให้ลงมาดึงสลิงวินเลยครับปรากฏว่าไม่แน่ใจว่าผู้จัดการทีมเนี่ยมองเห็นเหลี่ยมอะไรเข้าครับเนี่ยคนนี้นะครับโบกมือเนี่ยนะแล้วก็ให้สู้เลยครับมันก็โดดเลยครับก็เอาแล้วผู้จัดการทีมว่ายังไงว่ากันสู้ก็สู้ครับไม่มีปัญหาจะลงไหมเอายังไงเนี่ยครับก็คือเรายังไม่ได้วางแผนไว้อย่างนี้อ่ะเพราะเลยต้องจะสู้หรือจะหรือว่าจะไปต่อก็สู้ไปจนถึงหลุมสุดท้ายเนี่ยนะครับก็แม่หลุมนี้ยางหลังย้อหลังเนี่ยมิดเลยครับก็ต้องขอก่อนนะขอสักทีฮะขอสักทีก่อนว่าเป็นยังไงปั่นเข้าไปครับไม่ได้ครับโอ้โหแม่น่าเสียดายจริงครับสุดท้ายก็ไม่พ้นวินครับเหมือนคันทั่วไปสู้มาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเรียกเสียงฮือฮาให้กับท่านกองเชียร์ท่านผู้ชมข้างสนามได้พอสมควรเลยทีเดียวครับก็แต่ก็ต้องวินนะมันน่าเสียดายจริงๆนะครับหลุมลึกเนี่ยเราก็เกาะสลิงสูงนิดนึงนะครับเพื่อเราจะได้วินเนี่ยจะได้ไม่หนักเกินนะครับแล้วก็ขุนอำนาจขุนคำครับพอเกี่ยวเรียบร้อยก็สั่งวินเข้าไปแม่ตรงนี้ก็ชากแรงจริงๆครับแรงไปนิดนึงครับจริงๆแล้วแรงเกินไปก็มีข้อเสียเหมือนกันก็อย่างดีครับก็ผ่านไปดีๆครับไม่มีปัญหาอะไรก็เวลาก็ใช้ได้อีกเช่นกันครับขันถัดมาครับนาวินเท็กซี่จากทีมโรบัสนะครับ
นาวินเนี่ยเป็นคนที่ขับรถเท้าหนักใช้ได้ทีเดียวครับก็เห็นแกมาหลายปีนะฮะก็ขับแบบสะใจท่านผู้ชมอ่ะท่านผู้ชมจะชอบอ่ะเสียงเรียกเสียงฮือฮาได้ดีฮะรถคันนี้เนี่ยเพิ่งสร้างมาหมาดๆนะครับยังไม่เคยลงสนามที่ไหนมาก่อนเลยนาวินเนี่ยสร้างมาทั้งคันเลยเร่งเพื่อจะให้ทันงานหนองคอเนี่ยนะครับนั้นก็อุปกรณ์อะไรต่างก็ยังไม่ครบฮะอย่างแอร์ล็อกก็ยังไม่มีเครื่องก็ยังเดิมฮะยังไม่ได้ใส่กล่องเลยแต่มาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับแล้วก็วินตรงหลุมสลับเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่มีแอร์ล็อกก็ต้องวินเป็นเรื่องธรรมดาครับตรงนี้ถ้าไม่มีแอร์ล็อกผมว่าต่อให้เป็นรถดียังไงผมว่าก็ขึ้นยากครับก็มาถึงตรงหลุมไอเคฝังคลองครับจะทำอย่างไรฮะจะสู้หรือว่าจะวินต่อฮะแต่ผมเห็นสลิงแวบๆนี่แสดงว่าสงสัยจะสู้หรือเปล่าไม่สู้ครับคิดว่าวินนะฮะเพราะว่าสลิงมันคลายออกไปแล้วเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยก็ต้องไปด้วยวินนะครับนะฮะมีทีมที่ปรึกษาระดับมืออาชีพนะฮะอย่างคุณอ๋องเนี่ยก็มาช่วยคุณแท็กซี่เนี่ยนะครับนวินเนี่ยนะครับเนี่ยดีฮะรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยมีอะไรก็พึ่งพากันช่วยเหลือกันแนะนำกันอย่างเงี้ยดีครับน้ำใจนักกีฬาก็เป็นเรื่องสิ่งที่ดีที่ดีมากๆครับนักกีฬาเนี่ยก็ต้องมีแพ้มีชนะนะครับแล้วก็อะไรช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปก็วินขึ้นไปเรียบร้อยครับคันต่อไปครับเบอร์อะไรฮะ81ครับคุณธนวัฒน์นานากุลจากทีมอีเดชโชคบายพีระหรือน้องโนนั่นเองน้องโนได้เป็นคนขับรถละเอียดรอบคอบระมัดระวังสังเกตตาราสนามเนี่ยรถแกไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะแกดูฮะตรงหลุมเอียงหลุมสลับเนี่ยแกก็ตั้งแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็พอได้จังหวะเนี่ยจึงจะส่งไปน้องโนได้มีประสบการณ์ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเป็นเนให้กับรถนักแข่งมาก่อนและแกก็ปั่นสู้สวยจริงๆครับรถยางล้อขวานี่ลอยเลยครับโอ้โหรถใช้ได้เหมือนกันนะฮะเครื่องตรงนี้ไม่ธรรมดาครับสำหรับ 3S Turbo กับช่วงล่างคานพาโด78มาถึงตรงนี้ไม่วินครับเมื่อตรงนั้นไม่วินเนี่ยตรงนี้ก็แน่นอนครับสู้ครับแล้วไงครับแขวนเลยครับไม่รอดนะอย่างนี้เนต้องลงแน่นอนครับเพราะแขวนอย่างนี้แอร์ล็อกอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับก็ต้องคว้าสลิงได้ก็ไม่ต้องรีรอแล้วครับท่านผู้ชมรอลุ้นอยู่ก็เนครับคุณอะไรล่ะคุณอาทิตย์พงศ์ศรีสอนคว้าสลิงไม่ได้ก็เกี่ยวแล้วก็น้องโนก็กดสลิงกดวินปั่นเครื่องไปหลุมที่3หลุมสุดท้ายก็ดูแล้วไม่มีปัญหาแล้วครับถ้าอย่างนี้นะฮะเพราะว่าน้องโนโดยธรรมชาติเขาเป็นคนที่ละเอียดอยู่แล้วก็ค่อยๆตั้งตัวแล้วก็กดวินได้ก็กดครับอย่างนี้ดีครับของผมอย่างคันที่แล้วเมื่อสักครู่เนี่ยรถผมเองเนี่ยก็กระชากแรงไปนิดหนึ่งครับโอกาสวินเสียหายก็จะมีก็วินขึ้นไปได้ครับคุณคันอะไรอ๋อลุงหมวยครับพงศักดิ์ใจกว้างจากทีม22นอโรบัสครับอ่ะยังไงครับเนโอ้ใช้ได้ครับวางแผนดีทีเดียวครับเดิมทีทุกคันถ้าติดตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะฟ้าสมอบกแล้วก็มาปักอยู่หน้ารถนะฮะใกล้ๆนะครับแต่คันนี้วางแผนใช้ได้ครับเป็นคันเดียวที่ผมเห็นนะฮะก็คือคว้าสลิงไปได้เนี่ยก็ไปเกี่ยวต้นสุดท้ายของต้นไม้เลยครับตรงหน้าหลุมไอ้เข้ขวางคลองเลยครับแล้วก็วิ่งจากตรงนี้วิ่งยาวเลยกับวิ่งครั้งเดียวเนี่ยนะครับไม่ต้องเกาะปลดสลิงอีกแล้วฮะยาวจนถึงบ่อสุดท้ายแล้วเป็นยังไงครับแม่น่าเสียดายครับวินมีปัญหาซะก่อนครับเลยต้องกู้วินถอยหลังกลับไปครับติดตามชมต่อไปครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม